วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสัตวแพทย์สนทนาเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาประมาณ 10:05 น.ถึง 10:30 น.และพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันเสาร์เวลาประมาณ 9:05 น.ถึง 9:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬาแห่งนี้ค่ะท่านผู้ฟังจะได้พบกับดิฉันอัจฉริยาไสยสูตรและคณาจารย์ตลอดจนท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสัตวแพทย์นะคะจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานต่างๆที่จะมาร่วมกันเสนอเนื้อหาสาระที่น่าสนใจทางสัตวแพทย์แก่ท่านผู้ฟังนะคะรายการนี้จะเสนอแก่ท่านผู้ฟังโดยงานประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านผู้ฟังคะในเรื่องราวของสัตวแพทย์แล้วเนี่ยนะคะเรามีประเด็นต่างๆมากมายรวมทั้งก็มีข้อเสนอแนะนะคะจากท่านผู้ฟังนะคะว่าอยากจะรับฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขณะนี้มีเรื่องหนึ่งที่กำลังเรียกว่ามาแรงมากๆแล้วก็ทุกที่จะพูดกันอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นก็คือเรื่องราวของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทุกท่านให้ความสนใจดังนั้นรายการสัตวแพทย์สนทนาวันนี้นะคะก็คงจะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วล่ะค่ะเราก็คงต้องนำเรื่องนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะดิฉันได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะคะจากท่านเป็นหัวหน้างานชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์สถานสวภาสภากาชาดไทยค่ะเรียนใครขอเรียนแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้พบกับท่านวิทยากรในวันนี้เลยนะคะนายสัตวแพทย์บุญเลิศล้ำเลิศเตชาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะก็ก่อนอื่นก็คงต้องขอขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณาให้เกียรติกับรายการสัตวแพทย์สนทนานะคะอาจารย์คุณหมอคงทราบอะค่ะวันนี้ที่เราประเด็นที่เราจะพูดก็เป็นเรื่องที่ฮอตมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ในทุกๆประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าคุณหมอจะช่วยกรุณาไขข้อข้องใจนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนเป็นอย่างดีค่ะครับยินดีครับค่ะต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณหมอคะเรื่องนี้เนี่ยคงเป็นอีกประเด็นนึงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าอยู่ในช่วงหน้าร้อนด้วยนะคะทุกอย่างมันประจวบเหมาะกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนซึ่งทุกคนก็มักจะพูดถึงเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าทุกคนจะพูดถึงเรื่องของการรณรงค์นะคะแต่ปีนี้มีเรื่องที่มากกว่าเรื่องของการรณรงค์ก็คือเรื่องราวของการเกิดโรคระบาดขึ้นซึ่งเราพบว่ามีการระบาดในแทบจะทุกภาคของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีพื้นที่หลายๆสีเกิดขึ้นนะคะบนแผนที่ประเทศไทยนะคะอยากขอเรียนถามคุณหมอว่าสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในปีนี้ที่มีค่อนข้างจะเรียกว่ามีความรุนแรงแล้วก็เรียกว่าเป็นวิกฤตอย่างหนึ่งเนี่ยมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนและขณะนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับขออนุญาตแก้ตัวนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ากับบ้านเราเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าบ้านเรามีความผูกพันที่ว่าโรคพิษสุนัขบ้าเกิดมาพร้อมกับฤดูร้อนไปนั้นฤดูร้อนปุ๊บโอ้ยเป็นโรคอะไรโรคหมาบ้าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ที่ว่าโรคหมาบ้าจะต้องผูกกับฤดูร้อนเป็นได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่บังเอิญว่าปีนี้มีความชุกของโรคค่อนข้างสูงนะครับที่เราจะเห็นว่ามีอุบัติการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในสัตว์ในหลายๆจังหวัดเนี่ยที่ทุกๆภาคของทั่วประเทศเลยเพราะนั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมคิดว่าเราใช้เป็นวิกฤตเนี้ยเป็นโอกาสที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยตื่นตัวในเรื่องของการป้องกันตัวเองป้องกันลูกเล็กเด็กแดงยังไงที่จะไม่ติดเชื้อได้นะครับโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงของเรานะครับถ้าหากว่าเราคิดจะเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงแบบถูกวิธีป้องกันโรคให้เขานะครับเพื่อเขาเนี่ยจะต้องมีความต้านทานต่อไอ้โรคเนี้ยที่บังเอิญไปติดในสุนัขที่เป็นสุนัขจรจัดสุนัขพันธุ์จรวิ่งเข้ามากัดเขาหรือไงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี้ยตื่นตัวนะครับแต่ไม่ใช่ตื่นกลัวนะครับเพื่อที่จะรู้จัก
วิธีในการป้องกันตัวเองดีกว่านะครับค่ะจริงๆแล้วต้องเรียนว่าคุณหมอกำลังคิดบวกอย่างมากนะคะในเรื่องราวของปัญหาตรงนี้เพราะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ากลัวแล้วไม่กล้าเดินใกล้สุนัขแล้วนะคะตอนนี้กลัวมากสุนัขจะมักจะชอบนอนอยู่หน้าเซเว่นนะแถวๆบ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็จะหลีกกันละกลัวกันหมดแต่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยการมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นทำให้เกิดความตระหนักรู้แล้วก็มีการรณรงค์อย่างชัดเจนอยากขอเรียนถามคุณหมอค่ะว่าประชาชนบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าอย่างเช่นมีการระบาดเป็นพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงมากที่สุดเนี่ยประชาชนแล้วก็สัตว์ในบริเวณนั้นเนี่ยเขาจะทำกันยังไงบ้างคะครับโดยแนวนโยบายที่ทางส่วนกลางนะครับปฏิบัติก็คือถ้าหากว่ามีอุบัติการณ์ของสัตว์หรือสุนัขที่เป็นบ้านะครับขึ้นในพื้นที่เขาก็จะลงพื้นที่โดยการทำการเร่งรัดการฉีดวัคซีนในสัตว์รอบๆจุดนั้นเนี่ยในรัศมี5กิโลเมตรนี่เป็นหลักการสากลนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารวัคซีนเนี่ยไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนอาจจะขาดหรือหย่อนไปตรงนี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทางส่วนกลางก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามที่ทำเต็มที่นะครับโดยหลักการแล้วมัน5กิโลเมตรแต่ตอนนี้มันอาจจะล่นเข้ามาน้อยลงหน่อยนะครับก็เลยทำให้เกิดการควบคุมเนี่ยอาจจะไม่เข้มงวดเท่าที่ผ่านๆมาแต่ไม่ใช่เนื่องจากเกิดจากกำลังเจ้าหน้าที่แต่เกิดจากในเรื่องของอาวุธคือวัคซีนที่เราใช้ครับใช่ครับจริงๆแล้วตรงนี้ก็กำลังเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเข้ามาคำนึงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อมีความต้องการมากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขาดได้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่จริงๆนี่วันนี้มาแก้ตัวแทนน้องหมาหลายๆตัวนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเขามีโอกาสแก้ตัวแทนตัวเองเนี่ยถ้าเขาพูดได้เนี่ยเขาคงจะหลายๆตัวนะครับอาจจะต้องพูดว่าจริงๆเนี่ยเราก็มองเป็นในเรื่องของสุนัขเนี่ยเป็นตัวที่ถูกกล่าวโทษมาตลอดแต่จริงๆเนี่ยผมว่าโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยเราต้องมองให้ออกนะครับว่าโรคพิษสุนัขบ้านเป็นไวรัสที่ใช้สุนัขเนี่ยเป็นตัวนำโรคเป็นพาหะนะครับแล้วก็เจ้าสุนัขนี่แหละก็จะถูกไวรัสเนี่ยขับเคลื่อนไปกัดพวกพ้องเดียวกันหรือในพันธุ์สายพันธุ์หรือสปีชีส์ข้างๆเช่นแมวสัตว์เลี้ยงลูกนมตัวอื่นๆนะครับพวกกระต่ายอะไรถ้าอยู่ในสายตาโดนกัดหมดถ้าสุนัขตัวนั้นป่วยเป็นบ้าใช่ไหมครับแล้วบางครั้งก็แพร่มาถึงเราที่เป็นเจ้าของเลี้ยงเขานะครับหรือคนที่เดินอยู่ตามปากซอยอะไรเงี้ยก็โดนหมดเพราะนั้นผมก็เลยขออนุญาตแก้ตัวแทนสุนัขบ้างวันนี้นะครับก็คือทำไมเราไม่มองในแง่ของเรื่องที่ว่ามันมีสุนัขอยู่จำนวนหนึ่งที่เกินความต้องการที่อยู่ในชุมชนเพราะว่าสุนัขตัวนึงเราทราบแล้วว่าปีนึงเนี่ยสามารถที่จะตกลูกได้2คลอกนะครับเฉลี่ยแล้วก็ 5-10 ตัวเพราะฉะนั้นใน1ปีเนี่ยน้องหมาที่เจริญพันธุ์1ตัวเนี่ยอาจจะสามารถปั๊มลูกได้ประมาณ 15-20 ตัวโอ้โหมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะคะเขามีการเจริญพันธุ์แล้วก็มีผลประกอบการที่ดีมากคือลูกเยอะมากนะคะลูกเยอะมากเพราะฉะนั้นหนึ่งตัวนี้ได้ถึงประมาณ 5-10 ตัวเลยนะคะต่อ1คลอกต่อ1คลอกปีนึง2คลอกเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่ทวีคูณเลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้นปีเราเกิดไปทำวัคซีนในตัวเจ้าน้องหมาตัวแม่นะครับได้1ตัวแต่ว่าถ้าเกิดปลายปีแล้วมันไม่ใช่ตัวเดียวมันเป็นหลายตัวเพราะฉะนั้นอาจจะมองในแง่ของเรื่องของการคุมประชากรของสุนัขเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องไปเพิ่มความเข้มข้นได้มากขึ้นเพราะว่าเราอาจจะมุ่งประเด็นไปที่ว่าณวันนี้นาทีนี้เราเห็นแค่ตัวนี้แต่เราลืมไปว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามาอีกครอกนึงจริงแล้วในเรื่องของปัญหาสุนัขจรจัดเนี่ยในการควบคุมปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยก็ถือว่าสุนัขจรจัดเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่สุดเพราะเป็นตัวพาหะแล้วก็อยู่ในสังคมแล้วก็เดินไปทั่วไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มีโอกาสแล้วก็สุนัขเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่กัดด้วยใช่ไหมคะวันนั้นก็โรคนี้ก็ผ่านด้วยการกัดเพราะว่าเชื้อไวรัสจะเข้า
จะผ่านทางน้ำลายของสัตว์ที่ป่วยนะฮะก็เลยทำให้สุนัขเนี่ยเป็นจำเลยของสังคมโดยตลอดนะคะอาจารย์บังเอิญคนไทยกับสุนัขก็แยกกันไม่ออกใช่ค่ะครับเขาผูกพันมาตั้งนานจริงก็มีคนรักเยอะอ่ะนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนรักสัตว์นี่ก็จะดูแลกันอย่างดีคือคนที่ดูแลก็ดีดูแลจริงๆแต่ยังมีประชากรอีกส่วนนึงที่ตกหล่นนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีใครดูแลแต่กลุ่มนี้แหละจะทำให้เกิดการระเบิดหรือการระบาดเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะแล้วเราทำยังไงครับตรงนี้ผมคิดว่า เราควรจะถ้าเป็นสุนัขที่เราเกินความสามารถที่เราจะดูแลเราก็ควรจะทำหมันนะครับผมว่าคือดีที่สุดนะคะความจริงตรงนี้นี่ในความคิดเห็นของคุณหมอเนี่ยฉันเชื่อว่าในทุกหน่วยงานเนี่ยก็พยายามที่จะรณรงค์ในเรื่องของทำหมันฉีดวัคซีนทำหมันฉีดวัคซีนนี่เรียกว่าขึ้นใจนะคะเป็นคาถาของทุกที่นะคะแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่จบนะคะคุณหมอคะผมว่าพอทุกครั้งที่มีเรื่องนี้ฮอตขึ้นมาหรือว่าเป็นกรณีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปมองในเรื่องของการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นการกระทำณวันนี้แต่เราลืมวางแผนที่จะผลที่มันจะมีต่อไปในหลายๆเดือนข้างหน้าหรือในรอบปีถัดๆไปก็คือในเรื่องของประชากรเรามีการวางแผนไหมครับว่าประชากรสุนัขเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าผมมองแล้วว่า อาจจะคิดอีกตลบหนึ่งก็เคยมานั่งคิดว่าเอ๊ะโรคพิษสุนัขจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลไกทางธรรมชาติหรือเปล่าที่เกิดขึ้นมาเพื่อควบคุมประชากรสุนัขในธรรมชาติไม่ให้มีมากไปกว่าจากความสามารถที่เป็นอยู่นะครับค่ะตรงนี้ก็น่าคิดนะคะคุณหมอเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่สำคัญมากคือถ้ามีการติดเชื้อแสดงอาการแล้วก็ตายแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้กับประชาชนนะฮะหรือแม้แต่ผู้ที่สัมผัสก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือต้องไปพบแพทย์ใช่ไหมคะเมื่อมีการสัมผัสกับสัตว์ที่สงสัยทีนี้ฉันเชื่อว่าทางสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ดูแลในปัญหาตรงนี้อย่างดีมีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยนะคะคุณหมอคะได้ถามว่าถ้าสมมติว่าสุนัขเนี่ยของเขาเนี่ยนะคะคือสุนัขเลี้ยงอยู่ที่บ้านเนี่ยทำการฉีดวัคซีนมาโดยตลอดเนี่ยแล้วก็เกิดเพ้อเอิ้นไปเดินเล่นแล้วก็มีโอกาสคือไปถูกสุนัขที่สงสัยว่าเป็นบ้าเนี่ยกัดเข้าเนี่ย เราควรมีวิธีการที่จะแนะนำหรือว่าเขาควรจะทำอย่างไรบ้างคะคุณหมอครับอันนี้ถ้าเป็นกรณีเนี่ยเป็นกรณีที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเจ้าของเลี้ยงสัตว์แล้วนำสุนัขไปทำวัคซีนแล้วอันนั้นก็คือเท่ากับว่าเราไปสร้างโอกาสให้เขาเนี่ยมีภูมิต้านทานขึ้นในร่างกายอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญโชคไม่ดีไปถูกกัดวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เขาเกิดโรคนี้ง่ายๆเลยนะครับพาไปฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำฉีดวัคซีนนะครับพาไปพบสัตวแพทย์ใช่ครับหายห่วงเลยเพราะว่าเขาทำวัคซีนป้องกันล่วงหน้าไว้แล้วฉีดกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งก็จบนะครับค่ะคุณหมอคะในกรณีที่แผลชะกันมากๆเนี่ยค่ะมีบางท่านถามว่าเราปกติแล้วอย่างในคนเนี่ยเขาจะมีการฉีดเขาเรียกว่าเป็นซีรัมนะคะที่คือหมายถึงรวดเร็วมากคือไม่ต้องให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานแต่ว่าให้ตัวแอนติบอดีหรือว่าตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยเข้าไปเลยเนื่องจากเป็นในเรื่องราวของการรักษาเนี่ยค่ะในทางสัตว์เนี่ยเรามีการใช้วิธีการนี้บ้างไหมคะคุณหมอครับในทางวงการทางสัตวแพทย์เนี่ยไม่มีการวิจัยที่รองรับงานในเรื่องของการให้การรักษาหลังการสัมผัสมาก่อนนะครับเพราะว่าอย่างเช่นกรณีที่ของในคนที่ฉีดเซรั่มที่อาจารย์เรียนไว้นะครับหรืออิมมูโนโกลบูลินนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีราคาค่อนข้างจะแพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงการทางสัตว์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับราคาก็จริงแต่ว่าเกี่ยวกับในเรื่องของความเหมาะสมเหมาะสมไหมเพราะว่าในสัตว์เนี่ยเรารณรงค์มาตลอดในเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันนะครับให้เขาสร้างภูมินะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่สัตว์ออกไปสัมผัสกับตัวอื่นเนี่ยอยู่ในสายตาเราก็ไม่เห็นบางทีไปวิ่งแล้วก็เล่นอยู่ตามรั้วแล้วก็ถูกสุนัขรอบบ้านงับผ่านรั้วนะครับเราไม่เห็นเพราะนั้นตรงนี้การให้วัคซีนล่วงหน้าเป็นสิ่งที่
ดีและเหมาะสมที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ไม่เคยให้มาเลยแล้วก็ไปถูกสุนัขนอกบ้านกัดมาอย่างนี้แล้วมาใช้วัคซีนของคนหรือว่าอิมมูโนโกลบูลินของมนุษย์เนี่ยฉีดเข้าไปมันก็เป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครศึกษาเพราะว่ามันเป็นกรณีที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยในแง่ที่ว่าการต่อยอดขององค์ความรู้หรือว่าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันมันค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นในวงการของการทำวิจัยไม่ค่อยมีใครสนับสนุนตรงนี้แต่ว่าพูดไปแล้วก็คือยังไงก็คือขอเป็นจุดยืนก็คือขอให้คนที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้าไปนะครับแล้วก็เวลาที่ถูกกัดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กแผลใหญ่แผลชะกันฉีดเข็มเดียวก็จบเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับในส่วนของการรักษาที่ไปคล้ายคลึงกับของคนหรือไปดึงอิมมูโนโกลบูลินมาใช้ครับอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงชัดเจนนะคะท่านผู้ฟังว่าโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรารณรงค์ตลอดให้สุนัขของเราหรือสุนัขที่มีเจ้าของเนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันเอาไว้ปีละ1ครั้งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าจริงๆแล้วอยู่ในพระราชบัญญัติด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะพระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีพุทธศักราช2535เนี่ยนะคะตัวอาจารย์เองยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถึงประชาชนเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าไม่ฉีดเนี่ยจริงๆแล้วผิดกฎหมายนะคะถ้ามีหมาอยู่ในสุนัขอยู่ในครอบครองเนี่ยถูกไหมคะใช่ครับซึ่งจะต้องถูกปรับหรืออะไรด้วยเนี่ยค่ะตรงนี้ในความคิดเห็นของคุณหมอเนี่ยคุณหมอคิดยังไงคะในเรื่องของการบังคับใช้นะคะในการบังคับใช้คงจะมีผลในเรื่องของความยากในการที่จะบ่งชี้และติดตามอย่างเช่นการฉีดวัคซีนจะต้องมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงตัวนั้นๆเนี่ยได้รับการฉีดเช่นเหรียญที่ทางร้านคุณหมอให้มาพร้อมกับการฉีดวัคซีนใช่ไหมครับแต่บางเอิญส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยเลี้ยงสุนัขแล้วไม่ค่อยจะผูกปลอกคอเท่าไหร่เพราะนั้นเลยไม่มีที่ที่จะแสดงเหรียญเพราะนั้นก็เลยเป็นการยากกับเจ้าหน้าที่ที่จะบอกว่าเอสุนัขตัวนี้ฉีดวัคซีนมาหรือยังทำถูกต้องทำกฎหมายหรือยังเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นลูกโซ่ไปว่าปัญหาหนึ่งไปสร้างปัญหาทับอีกอันหนึ่งเพราะนั้นเราเลยไม่มีเครื่องหมายอะไรในการแสดงความเป็นเจ้าของไม่มีเครื่องหมายอะไรในการแสดงหลักฐานว่าไปรับวัคซีนมาแล้วล่วงหน้าเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็มันเป็นทั้งระบบเลยเพราะนั้นก็คือเราอาจจะต้องมาค่อยๆแก้ว่าสุนัขของเราเนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยงเราก็จะต้องแสดงสัญลักษณ์ที่ว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงนะใส่ปลอกคอซะแล้วก็เหรียญสัญลักษณ์แต่ละปีไม่เหมือนกันก็วันปีไหนที่ฉีดไปแล้วก็เปลี่ยนเหรียญ นะครับก็จะได้เป็นการที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาสามารถแยกออกมาได้ว่าสัตว์เลี้ยงนี่ฉีดวัคซีนไปแล้วยังนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการที่คนที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องตรงนี้ครับคือต้องจัดระเบียบนะคะอาจารย์ค่ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยพอถึงเวลาพอมีปัญหาแล้วบางท่านอาจจะปฏิเสธก็ได้นะคะว่าไม่ใช่สุนัขไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเขาเพราะนั้นเนี่ยสัตว์เลี้ยงก็บอกไม่ได้ด้วยว่าคนนี้คือเจ้าของยกเว้นแต่ว่าถ้าเขาเป็นมิตรจริงๆหรือว่าบางครั้งอาจจะดูได้จากปฏิกิริยาของเขาที่กับแต่ละท่านเพราะฉะนั้นทราบว่าทางภาครัฐาเองก็กำลังคิดในเรื่องราวของการจดทะเบียนสุนัขที่ใช้การฝังไมโครชิปนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นอีกตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมืออีกอันนึงที่จะทำให้เราได้รู้ว่าสัตว์ตัวนี้เป็นของใครและสัตว์ตัวนี้มีเจ้าของแล้วก็เพื่อมีเจ้าของเนี่ยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างนั้นก็ทำให้คนที่เกิดถูกกัดจากสุนัขในกลุ่มนี้ก็จะสบายใจขึ้นนะคะว่าแน่นอนว่าอย่างน้อยๆก็เคยได้รับวัคซีนมาแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อโรคนี้น้อยลงครับขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับตรงเรื่องของอาวุธหรือว่าสิ่งที่ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของสุนัขเนี่ยถ้าเกิดเราก้าวกระโดดไปในเรื่องของไมโครชิปซึ่งเป็นการฝังไอ้วัสดุชิ้นเล็กๆเข้าไปในร่างกายเขาเนี่ยซึ่งสายตาเรามองไม่เห็นตรงนี้ยิ่งดูยากแต่ว่าดีไหมดีครับในกรณีที่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็หลงอย่างเจ้าตูบที่เป็นเพื่อนหรือว่าอะไรน้องหมาที่เป็นเพื่อนที่เกิดพัดเพนจรหลงไปนอกนิวาสถานอันนั้นโอเคอาจจะสืบได้ว่าใครเป็นเจ้าของแต่ว่าในส่วนที่เรากลับมาในส่วนของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเนี่ยถ้าสุนัขสามารถแสดงอะไรเครื่องหมายสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ตามองเห็นได้เลยทันทีก็จะสามารถแยกสัตว์ออกเป็น2กลุ่มเลยทันทีเป็นสัตว์ที่มีคนเลี้ยงและสัตว์ที่ไม่มีคนเลี้ยงนะครับตรงนี้ถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่มีคนเลี้ยงเนี่ยจะง่ายต่อ
ทางเจ้าหน้าที่ของทางส่วนกลางที่ก็สามารถที่จะกันเอาส่วนนี้ออกมาจากชุมชนเพราะเป็นส่วนเกินที่ผมเรียนไว้ว่าประชากรก็เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีคนอุปการะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องคัดออกมานะครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเป็นโรคพิษระบาดได้มากเพราะว่าไม่มีใครไปยุ่งไม่มีใครไปฉีดวัคซีนให้นะครับความจริงตรงนี้ก็เป็นภาระที่หนักอึ้งนะคะของเจ้าหน้าที่อย่างมากเลยนะคะเพราะว่าทราบว่าแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปฉีดง่ายๆด้วยใช่ไหมคะคุณหมอเพราะว่าอย่างบางครั้งนี้จะต้องหาคนที่มีความชำนาญในการจับด้วยถ้าจับไม่ดีก็อาจจะพลาดถูกกัดอีกแล้วก็ประวัติก็ไม่มีคนทำงานตรงนี้ก็เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคด้วยก็คงจะต้องแยกออกมาเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่มีคนจะเลี้ยงกับกลุ่มที่เกินความต้องการนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะดูแลเขาก็ต้องดึงออกมาจากตรงนู้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สุนัขจรจัดก็ดูจะเป็นประเด็นอย่างมากนะคะว่าเราจะทำยังไงเอาเป็นว่าสัตว์จรจัดดีกว่าเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่สุนัขอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นแมวก็เยอะมากเช่นเดียวกันแล้วจริงๆแมวก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นปัญหาคือหมายถึงเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะพอเป็นปัญหาขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็เป็นจำเลยเหมือนกันเพราะว่าเข้าไปจับก็ลำบากนะครับพอไม่เข้าไปจับก็มีจำนวนมากแล้วเกินความต้องการอย่างเงี้ยครับแล้วก่อปัญหาขึ้นกับทางชุมชนค่ะเพราะฉะนั้นคงจะต้องทำงานร่วมกันมั้งครับผมว่าทางชุมชนเองนะครับดิฉันได้เคยมีโอกาสไปสัมมนานะฮะต่างๆมักจะพูดเลยเสมอว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของสัตว์อย่างเดียวเป็นปัญหาที่คนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมหาสังคมคนเนี่ยต้องเราต้องคุยให้คนเข้าใจด้วย คือถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยปัญหานี้แก้ไม่จบหรอกค่ะเพราะว่าคนจริงแล้วสัตว์เนี่ยค่อนข้างถ้าเผื่อว่าทำอะไรกับเขาแล้วก็ตรงไปตรงมาเนี่ยฉันเชื่อว่าเขาสามารถนะเขารับทราบได้แต่ว่าคนเนี่ยสิคะจะไปทำให้สัตว์เนี่ยเราไปทำงานกับสัตว์ยากขึ้นนะคะค่ะคืนนี้เอาละค่ะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้ถ้าหากว่า เกิดปัญหาขึ้นนะคะอย่างเช่นท่านเจ้าของตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามีสัตว์ที่ดูแล้วสงสัยหรือว่ามาเพ่นพ่านในชุมชนของท่านเนี่ยนะคะจะมีวิธีการที่จะวินิจฉัยหรือว่ามีวิธีการที่จะป้องกันควบคุมโรคนี้ได้อย่างไรคะจะมีวิธีการส่งมาปรึกษาหรือว่าทางสวภาจะมีบริการอย่างไรที่จะช่วยเหลือตรงนี้ได้บ้างคะครับสถานสวภาเราเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยในห้องแลบนะครับก็ถ้าหากว่าเป็นสัตว์เลี้ยงสงสัยว่าเป็นบ้าหรือไม่บ้านำมาให้เราดูอาการคือเอามาได้เลยนะคะคุณหมอคะใส่รถมาเลยตัวเป็นๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ที่ตายแล้วหรือว่าไปต้องกระดีไปกัดกันอะไรมาก็พามาแล้วก็กักไว้ดูอาการที่เราก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าในส่วนของคนที่บังเอิญไปถูกสุนัขกัดหรือสัมผัสก็มาฉีดวัคซีนที่สถานสวภาได้นะครับเรามีฉีดตัวยานี่ครบหมดนะครับก็ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์หรือวันเสาร์นะครับวันเสาร์เราก็เปิดครึ่งวันแต่วันทำการปกติก็เต็มวันนะครับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาสำหรับหลายๆคนนะครับก็คืออันนี้การรักษาหรือว่าการฉีดป้องกันผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้านี่อยู่ในโปรแกรมของบัตรทองนะครับถ้าไม่มีเงินหรื อไม่ค่อยสะดวกในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ไม่เป็นไรนะครับมาที่สวภามาคุยกันนะครับมีหรือไม่มีเงินเนี่ย เป็นเรื่องรองแต่ว่าเรื่องชีวิตนี่ขอให้รอดก่อนนะครับมาฉีดกันนะครับโอ้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวของปัญหาตรงนี้เนี่ยจริงแล้วทุกอย่างเนี่ยเรามีจุดศูนย์กลางนะคะคือที่สถานสวภาสภากาชาดไทยสามารถช่วยท่านได้นะคะใช้ให้คำปรึกษาวินิจฉัยนะคะแล้วก็ดูแลรักษาด้วยทั้งคนและสัตว์นะคะสัตว์ก็จูงมาฉีดวัคซีนได้ด้วยนะคือมาพร้อมกันเลยได้เลยนะคะมาปรึกษาได้นะคะค่ะก็โอ้โหเรื่องนี้อย่างที่เรียนนะคะตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าจริงแล้วเรื่องนี้คุยกันเท่าไหร่ก็เวลาไม่พอสักทีนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็
เวลาใกล้จะหมดลงแล้วด้วยนะคะดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้และสิ่งที่คุณหมอได้ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะคะตลอดจนงานบริการต่างๆนั้นจะช่วยทำให้เรานำไปสู่การควบคุมและก็ป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะค่ะสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้นะคะดิฉันใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะนายสัตวแพทย์บุญเลิศล้ำเลิศเดชานะคะท่านหัวหน้างานชันสูตรและวิจัยในสัตว์นะคะสถานสวภาสภากาชาดไทยค่ะกราบขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณามาร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะและสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้และดิฉันอัจฉริยาสายละสูตรนะคะก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันค่ะพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ